กรุงมาดริดของสเปนกำลังจะกลายเป็นเมืองหลวงแห่งแรกในยุโรปที่ต้องถูกล็อกดาวน์รอบ2แบบไม่ค่อยเต็มใจนักหลังโรคโควิด -19 ระบาดอย่างหนักโดยสเปนกลับมามีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นต่อวันล่าสุด1ตุลาคมมียอดผู้ติดเชื้อรวม 778,607 รายเป็นอันดับ7ของโลกและอันดับ2ของยุโรปรองจากรัสเซียส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 31,973 ศพขณะที่กรุงมาดริดมียอดผู้ป่วยสะสมที่ 238,423 รายมากที่สุดในประเทศนั่นทำให้รัฐบาลนำโดยเปโดร ซานเชซนายกรัฐมนตรีต้องหารือกับผู้นำทั้ง17แคว้นก่อนที่เสียงส่วนใหญ่จะเห็นชอบให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นยกเว้นผู้นำแคว้นมาดริดซึ่งเป็น1ใน5เสียงส่วนน้อยที่คัดค้านโดยมาตรการนี้ให้มีการล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ500รายต่อประชากร 100,000 คนในช่วง14วันที่ผ่านมาและมีคนไข้โควิดใน ICU เกิน 35% ซึ่งหากพื้นที่ไหนเข้าเกณฑ์ก็จะต้องถูกปิดการเข้าออกพรมแดนไม่ต้อนรับนักเดินทางที่ไม่มีความจำเป็นยกเว้นเข้ามาทำงานเรียนพบแพทย์หรือซื้ออาหารชาวบ้านจะรวมตัวกันทำกิจกรรมได้ไม่เกิน6คนส่วนสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะต้องถูกปิดพร้อมร่นการปิดร้านอาหารและบาร์ให้เร็วขึ้นเป็น 23 นาฬิกาแน่นอนว่ากรุงมาดริดเมืองที่มีประชากรราว3ล้านคนแต่มีผู้ติดเชื้อเกิน500รายต่อ 100,000 คนจึงเข้าเกณฑ์การถูกปิดเมืองแบบเต็มๆทำให้แคว้นไม่พอใจต่อคำสั่งดังกล่าวเพราะกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตคนเมืองโดยเตรียมยื่นอุทธรณ์คัดค้านต่อศาลเพื่อยืนหยัดสิทธิของชาวมาดริดแต่ก็พร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเข้มงวดโดยมาดริดมีเวลาถึงเย็นวันที่2ตุลาคมในการเผยแพร่รายละเอียดการล็อกดาวน์ในพื้นที่ทั้งนี้สเปนเคยมีการปิดเมืองอย่างเข้มงวดทุกคนต้องอยู่กับบ้านในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาจนควบคุมการระบาดได้และยกเลิกมาตรการนี้ไปเมื่อ21มิถุนายนที่ผ่านมาแต่การล็อกดาวน์ครั้งนี้อาจไม่หนักเท่าเดิมขณะที่รัฐบาลก็เคยชี้ว่ามาตรการป้องกันของมาดริดที่เลือกปิดเมืองแต่ในเขตยากจนและมีผู้อพยพสูงแต่กลับไม่ล็อกดาวน์เมืองหลวงและพื้นที่โดยรอบนั้นไม่เพียงพอซึ่งก็ต้องรอดูว่ามาตรการใหม่ของสเปนจะควบคุมโรคระบาดได้ดีขึ้นหรือต้องใช้ยาแรงกว่านี้อีก